พูดถึงสุนัขจรจัดหรือภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันว่าหมาจรจัดนี่แหละครับเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าและมันถูกทอดทิ้งแต่ว่ากองทัพเรือเขามีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดจะเป็นยังไงบริหารจัดการอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณอัญชลีครับพื้นที่5ไร่หน้าทางเข้ากองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีถูกก่อสร้างให้เป็นศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างครอบคลุมและยั่งยืนมีมาตรฐานตามหลักสากลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นมาเรียนรู้การบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธีเพื่อในอนาคตจะเป็นโอกาสให้น้องหมาเหล่านี้ออกไปสู่สังคมภายนอกกับผู้ใจบุญซึ่งในกระบวนการของเราเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงว่าให้เขามารับไปเพื่อให้พ้นตัวเราเท่านั้นเรามีการตรวจสอบประวัติมีการตรวจสอบความสามารถนะครับในการเลี้ยงดูของเขาว่าเขาสามารถเลี้ยงดูสุนัขที่รับไปจากเราเนี่ยได้ดีหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้นะคะเราจะพบว่าแบ่งที่พักออกเป็น5คอกด้วยกันค่ะ5คอกนี้สุนัขตัวไหนชอบคอกไหนเขาก็จะไปอยู่ของเขาเองนะคะในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงเราก็จะเห็นว่ามีสนามไว้สำหรับให้เจ้าสุนัขนั้นได้วิ่งเล่นแล้วก็มีการพักผ่อนคลายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้250ตัวจะอยู่ในรอบรั้วแห่งนี้ค่ะจะไม่มีการออกไปอยู่ข้างนอกยกเว้นบางตัวจะมีความสามารถพิเศษค่ะและนี่ก็คือเจ้าโบวี่สุนัขจรจัดเพียงตัวเดียวที่สามารถปีนหนีออกมาวิ่งเล่นนอกรั้วได้และด้วยความสามารถพิเศษนี้ทางศูนย์จึงจับมาฝึกในท่าทางอื่นเพิ่มเติมเอาไว้คอยต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนด้วยจำนวนสุนัขที่มีอยู่มากพอทางศูนย์จึงไม่มีนโยบายรับเพิ่มจากข้างนอกประกอบกับค่าใช้จ่ายรายวันสูงถึงหลักพันบาทซึ่งได้มาจากการบริจาคของผู้ใจบุญดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดทางศูนย์จึงจำเป็นต้องนำสุนัขบางส่วนไปเฝ้าพื้นที่รอบๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าถิ่นนิสัยของสุนัขจรจัดทั่วไปนะครับเขาก็จะมาหากินนะครับในที่ที่เขามีอาหารกินแล้วก็ในที่ที่เขาปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสุนัขบางส่วนเขาเรียกว่าสุนัขที่เป็นสุนัขเจ้าถิ่นนะครับในบางครั้งเนี่ยเราจะนำสุนัขเจ้าถิ่นเนี่ยที่เราเป็นการทำหมันแล้วเข้าโครงการทำหมันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปให้เขาอยู่ในอาศัยในที่ของหน่วยนะครับเพื่อเป็นการกันไม่ให้สุนัขจรจัดภายนอกเข้ามาอาศัยในพื้นที่บริเวณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บอกว่าสถานพยาบาลถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการดูแลสุนัขที่เจ็บป่วยเพราะทุกวันจะมีทั้งทำแผลฉีดยาและให้ยารักษาโรคบางครั้งไม่ต้องไปไล่จับสุนัขที่เจ็บป่วยก็จะเข้ามาหาเองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแมลงวันเยอะฤดูนี้นะสุนัขบางตัวเนี่ยแค่เก่าเป็นแผลนิดหน่อยเนี่ยบางทีเขาหลับไปเงี้ยแมลงวันก็มาหยอดไข่เราก็จะใช้เนกาซันโรยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคีบเอาหนอนออกต้องออกให้หมดครับหลังจากนั้นเราก็ล้างแผลแล้วก็ให้ยาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดในความดูแลของกองทัพเรือนอกจากที่กองพันลาดตระเวนแล้วยังมีที่กองเรือยุทธการและศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือด้วยแม้ว่ากองทัพเรือจะมีเจตนาดีในการดูแลน้องหมาเหล่านี้แต่ก็ฝากความหวังถึงผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าทิ้งขว้างจนน้องหมาต้องกลายมาเป็นภาระสังคมพลศิษฐ์โรจนสุพจน์ถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญพิกัดข่าวนาว26รายงาน